จิบกับเดวมีสองพี่น้องขายของในคลองในกองก็มีแต่ถั่วดีๆผึ่งเด็ดสดๆน่ากินไปหมดผมจะทำให้พวกคุณติดเพลงนี้ให้ได้ว่าไงนี่เฉยเองวันนี้เราจะมารีวิวฐานทัพใหม่บนดวงดาวใหม่นะครับซึ่งช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะวันที่มันผ่านมานี่แหละผมได้ทำการเล่นฐานนะเล่นไปหลายฐานนะแล้วก็จะสังเกตจากชื่อได้นะครับว่าฐานมันก็นะตามชื่อดูว่ารอดไม่รอดอ่ะก็คือเอาง่ายๆในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงดาวต่างๆนะครับดาวต่างๆที่มีอยู่ในเกมใหม่ๆนี้เราก็จะมาเอาให้ดูกันเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าดาวแรกนะครับเทอร่าเนี่ยจะเป็นดาวเริ่มต้นของใครหลายๆคนเนาะคิดซะว่าเป็นดาว default ซึ่งพวกที่เคยเล่นออกซิเจนมาก่อนหน้านี้ก็จะคุ้นเคยกันดีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงแล้วเราก็อยู่กันในดาวเทราดาวเริ่มต้นสำหรับใครหลายๆคนมันเริ่มต้นมันยังไงก็คือเริ่มต้นมาก็จะมีไบโอมปกตินะครับเป็นไบโอมทั่วไปเลยแต่คราวนี้มันก็จะมาในรูปร่างที่ประหลาดมากขึ้นเนาะมันไม่ได้กลมๆดิ๊กๆเหมือนกับที่เราเห็นในเกมก่อนๆหน้านี้เพิ่มความแบบว่ามันก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นนะเอาง่ายๆไบโอมก็ยังมีปกติแล้วยังเพิ่มไบโอมใหม่นะครับไบโอมน้ำเค็มเนาะไบโอมน้ำเค็มก็จะอยู่ในปะปนอยู่ในฐานอะไรพวกนี้ด้วยแล้วสังเกตอะไรไหมครับว่าตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันมีก้อนอะไรใหญ่ๆอันนี้คือฟีเจอร์ใหม่ของตัวแพชใหม่นะครับก็คือในดาวแต่ละดวงเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการที่จะมีอุกกาบาตหรือก้อนหินก้อนจีโอดอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะตกอยู่ในพื้นดินนะแล้วมันก็จะก่อตัวเหมือนเป็นก้อนกลมๆเนาะฝังอยู่กับพื้นดินไปด้วยพวกนี้เนี่ยเป็นออฟซิเดียนซึ่งจะใช้ความยากมากในการขุดเนี่ยต้องใช้ระดับ3ไปเลยทีเดียวนะโอเคก็คือดูแล้วรวมๆก็ยังปกติดีเนี่ยอุณหภูมิก็ยังโอเคอยู่เนาะมีอ๋อตรงนี้ปล่องเหรอไหนขอดูปล่องหน่อยสิเป็นปล่องอะไรฟังเนเจอร์แคสโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นดาวธรรมดาเริ่มต้นเหมาะสำหรับผู้เล่นทุกคนนะในการที่จะเล่นเกมนี้นะเอาให้รอดกันเถอะ ไปต่อเลยครับต่อไปเราจะมาที่ดาวชื่อเวอร์ดันเตนะครับเป็นดาวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติมันมากมายนะครับเราจะไปดูว่ามันธรรมชาติมากแค่ไหนมาดาวเวอร์ดันเตเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะซูมออกไกลๆให้ดูนะเริ่มมาก็คืออู้จะมีเป็นไบโอมใหม่นะครับก็คือไบโอมป่าตรงกลางเลยนะไบโอมป่าลักษณะเหมือนปลาเลยเฮ้สวยยังโอเคก็คือในไบโอมนี้นะครับเท่าที่สังเกตเนาะไบโอมทะเลจะเยอะกว่าไบโอมอื่นเลยยังมีไบโอมเมือกอยู่นะครับไบโอมสลามค่อนข้างเยอะเลยด้วยล้อมรอบเกือบล้อมรอบเลยไบโอมสนิมก็ยังมีนะครับส่วนไบโอมคอรีนก็ยังมีอยู่นะตอนนี้ก็โอ้โหด้านบนนี่เป็นทะเลเลยเนี่ยโอ้เยอะมากเพราะว่าบางแมปนะครับมันจะเจเนเรตสามารถเจเนเรตออกมาก็คือให้ข้างบนนี้เป็นซับเซอร์เฟซโอเชียนก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นทะเลที่ขังอยู่ใต้พื้นผิวของโลกนะแล้วก็ดูข้างล่างก็เหมือนเดิมเนาะมีน้ำมันน้อยจังไบโอมนี้ไม่ค่อยมีน้ำมันมีอยู่กระจึงเดียวเองสองกระจึงเนาะ1 2สงสัยก็ต้องใช้ประโยชน์จากการปั๊มน้ำมันตรงนี้สักหน่อยละลาวาก็ยังมีปกติโอเคไปต่อกันที่ต่อไปเลยต่อไปดาวอาโบเรียนะครับในดาวนี้ผมได้ทำการเล่นไปแล้วก็คือในคลิปแรกนะครับที่ลงไปในคลิปความรู้สึกแรก First Impression นะฮะดาวนี้เป็นดาวที่มีไบโอมใหม่เกือบจะทั้งหมดเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดาวเนี้ยเล่นไปแล้วมันเป็นยังไงมันรอดไหมมาโอเคก็หลังจากที่เล่นค้างไว้คราวที่แล้วนะครับก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่ได้กลับมาเล่นต่อนะแต่ดาวนี้เริ่มต้นมานะครับจะเป็นในส่วนของป่านะเป็นไบโอมป่าที่เราจะเกิดมาเนาะในไบโอมป่าก็จะมีพวกเหล็กอลูมิเนียมใหม่ๆอะไรอย่างนี้อันนี้คือเป็นบั๊กนะครับก็คือในตอนแรกเนี่ยตอนเล่นแพทครั้งแรกเลยที่ยังไม่อัปเดตอะไรเลยมันจะมีสิทธิ์ที่อุกกาบาตจะมาโผล่อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดได้แต่ตอนนี้เขาปรับแล้วให้มันไปอยู่รอบๆแทนมาดูรอบๆกันรอบๆนะครับสังเกตจะเป็นสนิม
เนาะอันนี้คือสนิมไบโอมสนิมสนิมแล้วก็จะมีน้ำทะเลปะปนกันไปมาไบโอมก็จะค่อนๆไปทางอุณหภูมิเย็นเนาะเพราะว่าไบโอมสนิมเนี่ยจะอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นมากๆนะจำไม่ได้ว่าทำไมถึงเลิกเล่นอันนี้แล้วไปเล่นอันอื่นลงสงสัยว่าน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คืออยากรู้ว่าไบโอมใหม่ๆเป็นยังไงก็เลยพักอันนี้ไปก่อนข้างล่างเนาะก็เป็นไบโอมน้ำมันถือว่าใหญ่เลยทีเดียวนะข้างบนก็ปกติเนาะเป็นพื้นผิวธรรมดาโอเคไปต่อเลยครับต่อไปดาวที่4 The Badland นะครับดาวนี้เขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยมีธรรมชาติสักเท่าไหร่เพราะว่ามันถือว่าเป็นแบบคล้ายๆดินแดนตกล้างจะมีก็คือเป็นพวกแร่ธาตุอะไรซะมากกว่าเนาะอันนี้ผมเล่นไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าฐานเป็นยังไงรอดไม่รอดดาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นดาวที่เล่นนานที่สุดนะตอนนี้นะเพราะว่ารอดมาไกลอยู่พอสมควรแต่ก็มีเสียชีวิตไปแล้ว2ผู้นะครับ2คนนี้เสียชีวิตจากอะไรก็ไปติดอยู่ตรงนี้หายใจไม่ออกตายส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุตอนก่อสร้างมากกว่าไม่ได้มีแบบว่าขาดอาหารอะไรเพราะว่าหลังจากที่ลองเล่นมาสักพักนึงเนี่ยก็จะเห็นว่าอาหารเนี่ยมันขาดง่ายมากเพราะฉะนั้นในการเล่นครั้งนี้คือปั๊มอาหารรัวๆเนาะปั๊มอาหารแบบหน้าไหม้เนาะต้องมีพ่อครัวเฉพาะเลยอะไรอย่างงี้คราวนี้เรามาดูรอบๆแผนที่กันว่ามันเป็นยังไงแผนที่นะใน Badland เนี่ยสังเกตเลยว่ามันเป็นดินแดนรกร้างจริงๆเพราะว่าหลุดจากตรงกลางไปเนี่ยตรงกลางในเริ่มมาจะเป็นไบโอมธรรมดานะครับก็คือจะมีพวกทองแดงอะไรอย่างนี้หลุดออกมาจะเป็นคล้ายๆแบบดินแดนที่ไม่มีอะไรเลยเนาะล้อมรอบไปเลยแล้วก็กว่าจะไปถึงแบบดินแดนที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วอยู่ก็ต้องขุดไปยาวๆเนาะข้างบนเป็นทะเลนะทะเลน้ำเกลือเนี่ยก็คือแบบมันยากตรงที่ว่าทรัพยากรสิ่งมีชีวิตเนี่ยจำกัดและน้อยมากก็คือแบบแทบจะมีแบบติดกันแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นแบบเป็นหินหมดเลยอะตรงนี้คือแกรไนท์หมดเลยเนาะแล้วพวกในแกรไนท์เนี่ยผมชอบมากเลยอย่างนึงคือในส่วนของอุกกาบาตที่อยู่ในแบทแลนด์เนี่ยบางที่จะมีสิทธิ์ในการขุดได้ไอรอนเลยหรือว่าเป็นแบบเป็นโลหะบริสุทธิ์เลยเนาะก็ถือว่าเจ๋งเพราะว่าตอนแรกงงมากเลยเฮ้ยเราก็ไม่ได้ปั๊มไอรอนนี่หว่ามาจากไหนวะอ๋อคือแบบขุดอุกกาบาตปุ๊บก็ได้มาเลยนะไม่ต้องโปรเซสพวกโลหะธรรมดาเป็นบริหะโลหะบริสุทธิ์เลยนะอันนี้เป็นข้อดีเหมือนกันแต่ก็คือยากตรงที่ว่าเราจะคุมยังไงให้อาหารมันพอเพราะแทบจะไม่มีต้นไม้เลยเราเน้นการปั้นดินกินอย่างเดียวนะในแบบนี้โอเคพอหอมปากหอมคอเราไปกันต่อเลยดีกว่าต่อไปในดวงดาวที่5 Rhymeนะครับเป็นที่ที่หนาวเย็นมากๆไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยเลยตอนแรกเนี่ยผมก็แบบเอ๊ะเดี๋ยวนะเกมเนี้ยหนาวมันก็ดีไม่ใช่เหรอวะเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะประสบปัญหากับภัยร้อนนะครับจากเครื่องยนต์จากอะไรพวกนี้ที่แบบยิ่งทำไปเริ่มยิ่งร้อนแล้วมันทำให้พวกพืชผักอะไรมันตายหมดก็เลยแบบสงสัยว่ามันยากยังไงวะอ่ะเดี๋ยวจะมาดูว่ายากยังไงอ่ะโอเคเข้ามาอยู่ในดาวของรามซึ่งเล่นไปประมาณ21ไซเคิลนะครับตายไปเกือบหมดแล้วเหลือแค่2คนทำไมถึงตายล่ะอ่ะดูปกตินะครับก็คือเริ่มมาก็จะเป็นเดี๋ยวผมเปิดไอ้นี่ก่อนก็ดูปกติเนาะเริ่มมาก็เป็นคอปเปอร์ธรรมดานี่หว่าก็ไม่น่ามีอะไรป่ะก็น่าจะอยู่รอดได้เนี่ยพืชผักอะไรก็มีเยอะแยะเลยแต่นะครับเมื่อเปิดผังเมื่อเปิดผังอุณหภูมิขึ้นมาก็จะได้เห็นเพราะมันหนาวมากโอ้ดินแดนแห่งความหนาวเย็นนะฮะดินแดนแห่งความหนาวเย็นแล้วมันยังไงก็ไหนๆเมื่อบอกว่าในเกมนี้นะครับทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งร้อนไปเรื่อยใช่ไหมแต่ในตอนต้นเกมเราจะยังไม่มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารอุณหภูมิเลยแม้แต่นิดเดียวนะมีแต่การโปรเซสจากเนี่ยจากออกซิเจนหรือจากการเก็บแบตเตอรี่ใช้ไฟเก็บแบตเตอรี่ซึ่งมันไม่พอเว้ยไม่พอแล้วมันเกิดผลยังไงปลูกพืชไม่ขึ้นนะอันนี้คือลองปลูกใกล้ๆแบตก็ไม่ขึ้นเว้ยเพราะว่าเนี่ยมัน9องศาแล้วพวกเนี้ยมันต้องใช้ประมาณ10องศาขึ้นบิสเซอร์บอสซอมที่คิดว่าน่าจะปลูกได้ก็ปลูกไม่ได้เพราะว่ามันหนาวเกินไปวิสเซอร์บอสซอมนี่ถ้าจะไม่ผิดนี่กำลังสร้างอยู่เลยแต่ตายกันไปก่อนละเลยขี้เกียจเล่นเนี่ยต้องใช้5องศาแล้วก่อนหน้านั้นนะตรงนี้มันแบบเนี่ยมันแตะ0องศามึงมันไม่ได้อะมันหนาวมากแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยน้ำที่ออกมาจากตัวนี้เนี่ยน้ำที่ออกมาจากเครื่องกรองเนี่ยยังออกมาแล้วเย็นเป็นน้ำแข็งเลยมันทำให้ชีวิตช่วงแรกเนี่ยยากมากคือแบบมันไม่มีอะไรที่ทำความร้อนได้เลยเว้ยแรกๆก็ต้องแบบบริหารการกินอย่างดีๆเลยนะเราไปดูส่วนอื่นของแมปกันบ้าง
ส่วนหนึ่งของแมปนะครับเท่าที่เห็นอ่ะก็คือนั่นแหละมันหนาวอ่ะมันหนาวมากอ่ะมีแค่ล่างๆอ่ะที่จะแบบพออุ่นๆบ้างแล้วก็ด้านบนที่อุ่นจากดาวตกเนาะแล้วก็จะเป็นช่วงเขตน้ำทะเลที่จะอุ่นๆหน่อยแต่นอกนั้นก็คือแทบจะไม่พบความร้อนเลยนะก็ต้องอาศัยความชำนาญในการเล่นนิดนึงนะในด่านนี้จะตั้งตัวยังไงให้รอดจากช่วงแรกไปให้ได้ถึงตอนที่เราผลิตอาหารได้อย่างสมบูรณ์แล้วตอนนั้นแหละดาวนี้ก็จะสบายแล้วมูๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยอ่ะโอเคมาต่อกันที่ดาวอาริดิโอนะในอาริดิโอเนี่ยเป็นพื้นที่ร้อนที่อาจจะอยู่อารมณ์เหมือนแบบเคสูนสูดอะมันร้อนอะประมาณ30องศาขึ้นไปอะเราจะเป็นยังไงมาดูกันโอเคเรามาโผล่ในอาริดิโอกันแล้วมาดูกันสิว่าเป็นยังไงในอาริดิโอนะครับเริ่มต้นมาเราจะอยู่ในเขตป่าเนาะป่าไม้ดูอุดมสมบูรณ์เนาะมีน้องหมาปิ๊บเต็มไปหมดเลยนะแต่พอดูใกล้ๆแล้วก็ยังดูปกติเนาะเป็นแบบเป็นช่องเล็กๆเป็นไบโอมสนิมไบโอมอะไรซะส่วนใหญ่แต่มาดูที่อุณหภูมิว้าคือมันร้อนไปทุกที่เขตเย็นนี่แทบจะไม่มีเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าแล้วเราจะเอาวิสปอร์ตจากไหนล่ะเนี่ยไอ้ตรงจุดเย็นๆนี่คือเป็นได้อย่างเดียวก็คือเป็นพวกปล่องต่างๆเนาะก็มีประโยชน์เยอะอยู่ตรงนี้อะไรอ่ะโหมีบ่อน้ำมันบนพื้นโลกด้วยวะไม่เคยเห็นมาก่อนนะแล้วก็ตรงโซนด้านบนนะก็คือเรียกมันทะเลมันแบบเป็นหย่อมๆอ่ะมันไม่ได้เป็นผืนอย่างเดียวอ่ะแถมไม่มีเนี่ยไบโอมไบโอมน้ำมันอีกละแถมไม่มีนี่ด้วยไม่มีพวกแบบเขตเย็นเลยอ่ะแล้วจะอยู่ยังไงร้อนตายก็คงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์กันแบบว่าเนี่ยมันเป็นกระป๋องน้ำมันเต็มแมปไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศาเพื่อแรกๆนี่ตายกันหมด นะเพราะมันเกิน 30-40 องศาก็ไม่ได้ละจะมีเจ้าพวกนี้นะแต่มันไม่ผลิตอาหารเนี่ยมิววูดก็30องศาก็ไม่ได้ละเกินละตายแน่นอนนะอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงตอนช่วงแรกอาจจะต้องใช้วิธีการหล่อเย็นจากอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าวิสวอร์ดนี่ดูแล้วไม่น่ามีเลยนะโอเคแบบนี้ก็น่าจะยากพอสมควรนะใครที่ชอบความท้าทายในการอยู่กับความร้อนนะบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้เลยแหละ โอเคไปต่อเลยโอเคเรามาอยู่กันที่ดาวโอเอซิสนะครับตามชื่อเลยดาวโอเอซิสบอกว่าเราจะเป็นดินแดนรกร้างที่มีน้ำใช้นะจะมีน้ำใช้อยู่แค่นิดเดียวเองเดี๋ยวโอเอซิสเนี่ยมันจะโอเอซิสเหมือนในทะเลทรายหรือเปล่าเราไปดูกันโอเคเราก็เข้ามาอยู่ในดาวโอเอซิสกันแล้วนะครับดาวโอเอซิสเริ่มต้นมาก็ดูจะไม่แย่เนาะแต่เราเหมือนเห็นอะไรบางอย่างแล้วโอ้โหดูทรายนี่สิแล้วมันจะเป็นยังไงไอ้ทรายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้สิแต่มันมีทั้งหมดเลยล้อมฐานเราหมดเลยโอ้ยตายเหอะเป็นไบโอมใหม่ไบโอมทรายนะเดี๋ยวแป๊บนึง เราจะถูกล้อมรอบไปด้วยไบโอมทรายอันร้อนระอุนะฮะไบโอมทรายร้อนระอุ70กว่าองศานี่คืออยู่ในทะเลทรายดีๆชัดๆเนาะแล้วคือแบบไม่มีอะไรเลยมีแต่ทรายแล้วก็ทองแดงนิดหน่อยนะแล้วก็จะมีเจ้าชายบัคอยู่ทั่วๆเนาะโหเนี่ยไอไบโอมแรกเนี่ยมันดันมาเกิดตรงนี้เลยนะกว่าจะขุดไปถึงนี่ไม่รู้ตายกันหรือเปล่าแถมโดนทรายทับอีกมีสิทธิ์โดนทรายทับแล้วแบบตุ๊บๆๆๆๆๆสูงไปนู่นเลยนะอันนี้ก็จะยากนิดนึงว่าทรัพยากรในตอนแรกเนี่ยมีแค่ตรงนี้จริงๆถ้าใช้หมดก็คือจบเลยนะลาก่อนเบบี้ตายกับความร้อนในทะเลทรายนี้แหละนะมันเลยได้ชื่อว่าโอเอซิสยังไงล่ะโอเคก็ดูแล้วนะความร้อนจะเป็นอุปสรรคในการเล่นครั้งนี้โอ้แต่ป่องเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีอะไรอยากดูโอ้ป่องน้ำเค็มอ่ะดีมากตรงนี้ก็สามารถผลิตน้ำได้ป้อนกับฐานเราได้เลยตรงนี้น้ำเนี่ยจะอยู่บนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเล่นแบบนี้นี่ควรจะขุดขึ้นบนเนาะลงล่างก็ได้หาป่องน้ำให้เจอมันถึงจะรอดโอ้ตรงนี้ใกล้กันเลยไว้3ป่องข้างล่างมีไบโอมน้ำมันไหมไม่มีฮะไม่มีไบโอมน้ำมันไม่มีแล้วจะเอาน้ำมันจากไหนหรือต้องลุ้นเอาจากพวกปล่องพวกนี้ก็ไม่แน่เพราะว่าตามหลักความเป็นจริงไม่รู้สิในทะเลทรายก็ควรจะมีแบบน้ำมันเยอะอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คิดไปเองป่ะไม่รู้เพอร์เจอร์อ่ะโอเคพอหอมปากหอมคอกับอันนี้แหละไปต่อเลย
โอเคมาที่ดาววอลแคเนียนะวอลแคเนียนี่บอกว่าหรือว่าวอลซาเนียวะไม่รู้วอลแคเนียแหละวอลแคเนียบอกว่าดาวนี้เต็มไปด้วยลาวาอันร้อนระอุพร้อมที่จะปล่อยความร้อนมาได้ตลอดเวลาไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยเลยจ้าอ่ะมาดูกันโอเคเราก็มาอยู่ในดาววอลแคเนียกันแล้วนะครับดาวนี้มีอะไรล่ะเริ่มมาก็จะอยู่ในไบโอมปกติของเราเลยนะแต่พอสังเกตซูมไปด้วยโอ้โดนล้อมด้วยลาวาเต็มไปหมดเลยจ้าแถมอุณหภูมิก็ร้อนมากๆเลยด้วยร้อนแบบทะลุร้อยอะให้เดานะโอ้ไม่ใช่ทะลุร้อยเดี๋ยวทะลุ1,400องศานะครับแล้วแถมบางจุดไม่ได้ถูกปิดด้วยอบิสไลด์ด้วยเพราะฉะนั้นความร้อนมีสิทธิ์ที่จะซูมทำฐานเราระเบิดได้เลยถ้าเราแบบขุดไม่ระวังนะต้องใช้ความระวังในการเล่นอย่างมากเลยเหมือนมันบังคับไม่ให้เราลงล่างเลยวะอย่างนี้แบบต้องอ้อมอ่ะอ้อมโลกอ่ะแถมลงไม่ได้ด้วยนะต้องเสี่ยงขุดลงไปอ่ะแบบหาจุดอย่างเงี้ยหาจุดทะลวงลงไปเล็กๆซึ่งจะไปหาไบโอมด้านล่างก็ยากเหลือเกินไบโอมน้ำมันใหญ่มากโอ้โหไบโอมน้ำมันย้ายใหญ่อุณหภูมินี่เฉลี่ยอยู่ที่พันองศาอัพทั้งนั้นเลยทางที่ดีนะครับแบบนี้ขึ้นหนีขึ้นบนนะน้ำท่วมให้รีบหนีเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยด่านลอยอวกาศเหมือนข้างบนนี้จะไม่ใช่พื้นผิวปกติเลยนะมันจะแบบมันโคตรเขียวอะปกติมันจะเรียบๆใช่ป่ะอันนี้คือแบบมันโค้งงอแถมมีแบบอวกาศเต็มไปหมดเลยเนาะอันนี้ก็คือแบบออกแนวแบบเป็นภูเขาอะเนาะจินตนาการว่าเป็นภูเขาแล้วเราก็อยู่ในหลืบตรงนี้นิดนึงเป็นแบบป่องภูเขาไฟเตรียมระเบิดแล้วอะไรเงี้ยนะน่าสนใจแบบนี้น่าลองเพราะว่าอุณหภูมิตรงกลางนี่ไม่ได้แปลกเท่าไหร่แค่ว่า ต้องพยายามไม่ขุดลงล่างถ้าขุดก็คือต้องมีเป้าหมายว่าแบบขุดไปเอาอะไรนะมาไปกันต่อเลยมาที่ดาวสุดท้ายกันคือโอเชียเนียโอเชียเนียเนี่ยเป็นดาวที่บอกว่ามีน้ำเค็มที่กินไม่ได้จำนวนมหาศาลเลยถือว่าไม่เหมาะแก่การตั้งรกรากนะเราจะมาดูกันว่ามันมหาศาลขนาดไหนเรามาอยู่กันในดาวโอเชียเนียนะครับดาวเริ่มต้นที่ตอนแรกก็เป็นคอปเปอร์นะเป็นทองแดงธรรมดาแต่ซูมมาเรื่อยๆโอ้โหมีแต่น้ำทะเลมันกว้างใหญ่นะน้ำทะเลเยอะมากคือสามารถมีน้ำใช้ได้ตลอดการแต่ก็จะต้องมีเครื่องทำก่อนนะเครื่องทำคือไอดีซาลิเนเตอร์ที่สามารถสกัดเอาเกลือออกจากน้ำมาได้แล้วก็ทำให้มันเป็นน้ำเปล่าซะไม่รู้ว่าอุณหภูมิจะออกมาเท่าไหร่เนาะยังไม่เคยลองเหมือนกันเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาลองดูอุปกรณ์ทีละชิ้นว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือแบบนะไหนดูอุณหภูมิหน่อยสิไม่แย่มากคือแบบถ้าเจอใช่ป่ะแหล่งน้ำทะเลเยอะๆอย่างเงี้ยก็สามารถมีน้ำใช้ได้เกือบตลอดเลยแถมปูเยอะมากเนี่ยปูดองเยอะมากเลยก็มีสิทธิ์ได้เนื้อเยอะนะแต่ไอ้พวกเนี้ยมันดื้อนะถ้ามีลูกใกล้ๆมันตีเราตายเลยเหมือนมันห่วงไข่อะไรเงี้ยนะโอเคนะในดาวสุดท้ายของเราโอเชียเนียถือว่าโอเคน่าสนใจนะครับเล่นกับน้ำไม่เล่นกับอะไรอย่างนี้ถ้ามีเวลาเนาะเดี๋ยวผมจะลองเล่นแม่งทุกแมปเลยเราจะมาดูว่ามาเรตติ้งว่าดาวไหนควรจะได้คะแนนเท่าไหร่หรือว่าแบบเหมาะแก่การเล่นระดับไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็นะในตอนนี้ผมจะให้ตัวความน่าสนใจที่สุดนะก็คืออโบเลียอโบเลียเนี่ยความน่าสนใจของมันก็คือแบบมันเป็นดาวที่มีอะไรใหม่หมดเลยแล้วแบบวิธีการเล่นมันเปลี่ยนเว้ยเราก็ต้องคิดแผนใหม่ๆแต่ดาวพวกนี้มันยังพอปรับบางอย่างเข้ามาหาเราได้บ้างแต่ก็ไม่แน่นะครับตอนนี้อโบเลียก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่นะแต่ว่าจริงๆอ่ะผมอยากลองเล่นในโอเชียเนียกับโอเชียเนียเหมือนกันเพราะว่ามันนะมีแต่น้ำกับลาวาใครไม่อยากเล่นนะต่อไปนี่ผมอยากเห็นแบบดาวถ้าเป็นไปได้เนาะเคลนะครับถ้าคุณฟังภาษาไทยออกนะผมไม่อยากเห็นดาวที่ครึ่งหนึ่งนะฮะครึ่งล่างร้อนมากมีแต่ลาวาทั้งหมดและครึ่งบนหนาวมากๆมีแต่หิมะมีแต่ไบโอมใหม่เป็นชื่อดาวว่า Fire and Ice นะโคเทนะครับพอดีชอบคอนเซปต์นี้มาแต่ไหนแต่ไรละคือไฟกับน้ำแข็งอยู่ด้วยกันมันแบบมันดูน่าสนใจมากโอเคเนาะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอกับการดูและรีวิวสั้นๆนิดๆหน่อยๆกับดาวเนาะพาเราไปดูด้วยกันสงสัยต้องเป็นคราวต่อไปแล้วล่ะนะใครที่ชื่นชอบนะครับคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะสามารถพูดกับผมบอกผมได้เลยด้วยการ
พิมพ์ที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือกดไลค์และสามารถติดตามผมได้ที่ช่องเกมใส่ไข่นะครับจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะเกี่ยวกับเกมหลากหลายเกมตอนนี้จะเป็นเกมนี้ก่อนเพราะว่าผมเล่นเกมนี้มานานถนัดเกมนี้ที่สุดละโอเคนะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันนะจ๊ะวิวจิบกับเดวมีสองพี่น้องขายของในคลองให้สองมีละถั่วดีๆเบิ่งเดชโซโซนนะคิดไปหมด